จะทำผมนะฮะกล้าผมมั้ยอ๋อเขาจะเอาผมจริงประกบกับผมวิกตะปบขึ้นไปข้างหน้าไม่ดีหรอกลัวจะยีคิดว่าไม่อ่ะอาจจะแล้วกูจะสั่งทรมานเลยนะยีถ้าสุดเลยอ่ะผมมาใบหนึ่งอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าโอกาสที่จะได้แต่งแบบนี้ยากมากอย่างน้อยคุณต้องมีเงิน20 ใบนะคะ20 ใบเป็นเงินไทยก็60,000 บาทค่ะ60,000 บาทในการที่จะได้แต่งตัวชุดนี้นะคะประมาณเนาะประมาณ20อาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยแต่น่าจะมากกว่านั้นนะไม่น่าจะน้อยกว่านั้นแล้วฉากที่ว่าคู่กรรมแต่งงานอะวิตายมัดผมกูน่ารักเมื่อกี้คนนี้ก็ทำผมใช่ป่ะที่พี่หนูใส่อะข้างหน้านี่นะคะคือวิกนะคะเนี่ยมาแล้วครอบแล้วฮะควบแล้วฮะสีผมหนูเป็นสีน้ำตาลสุรีเอาผมจริงตะปบเข้าไปนี่ฮะปักเหล็กเข้าไปในหัวฮะขึงเหรอโหดมากเนาะถ้าให้นี่เราก็ไม่รู้เนาะอ๋อเสียไปกับผมน้ำมันเป็นรั่วเส้นเล็กๆนะฮะเสียบกับผมว่าจริงเหรอลงไปข้างล่างลงไปตรงหลังศีรษะเลยหนักไหมไม่หนักเบาคุณพี่หนุ่ยหนักหรอยังไม่ใส่เขาบอกว่าถ้าหนักไหมถามว่าหนักไหมหนักไหมสุโคยเดชก็เมื่อกี้ก็ถามอุ้ยทวงหลังเว้ยเออมันทวงหลังนะอันเนี้ยเขาบอกว่ามันหนักหนักหลังไงอุ้ยตอนแรกยังไม่หนักเลยเพราะว่าเมื่อกี้เขานับหนักเรามั้งเออเขาดึงขึ้นไว้อยู่เนี่ยตะปบ5 โมงตะปบผมละ3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยตะปบสีน้ำตาลสุริยีไม่ยียีไม่ยีไม่ยีได้กลับไปสระผมมีแล้วน้องเนี่ยนี่อ๋อใช่มีสเปรย์ดำนี่หว่านั่นไงแต่อาจจะต้องสระต้องสระหน่อยการจะเป็นรูปเป็นร่างก็ง่ายนะเหมือนเราเรียนรำมาค่ะที่เราจะมีเป็นหมอนนะคะแต่นี่คือเขาทำมาสำเร็จครึ่งแล้วทวงหลังมากผมต้องอยู่ท่านี้เนาะโอเคต้องใช้นี่ด้วยค่ะคุณอันเนี้ยสระตัวนี้แหละที่ทำให้หน้าฉันตึงและผมฉันอ๋อที่เขาใช้ในเกอีชาจะได้ไหมที่ว่าตอนที่เขาจะทําผมอ่ะแล้วเขาใช้อันเนี้ยที่ว่าต้มแล้วรูดผมแล้วหวีสางอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นน่ะแต่เมื่อไหร่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาปาดผมอยู่แต่มันไม่ใช่เยลนะมันเป็นแบบเหมือนแป้งเปียกอ่ะเหนียวแล้วหัวเราจะเหนียวแต่เขาบอกว่าหนักมากก็ที่บอกว่าหนักตอนแรกตอนที่ชีถ่วงใส่ตัวมองที่แล้วตอนที่ชีใส่ตอนนั้นอ่ะตอนแรกเลยอ่ะชีประคองไว้มั้งหนูว่าอุ้ยเบาที่หนูถามว่าหนักไหมอ่ะสรุปพอชีปล่อยปุ๊บถ่วงหลังเลยอ่ะอันนี้เป็นไม้นะคะเขาใช้ไม้รูดนะคะ
ไม่ได้ใช้หวีนะคะเป็นไม้แบนๆนี่ค่ะยังมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ชิ้นเห็นไหมได้เก็บแล้วเนียนมากเขาจะประมูลเธอเท่าไหร่ยะคืนเนี้ยเหมือนไส้ยูริเลยอ่ะเท่าไหร่ยะถ้าไม่10ล้านก็ไม่ไปสิบสิบล้านแบงกงเต็กวายข้างนี้นะคะเราจะได้เห็นเห็นไหมคะนางก็จะมีหวีไม้ของนางมาลูด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 เออเดี๋ยวดังลูดนางบอกว่าไม่ต้องยุ่งอ่ะสาระเหรอเออนางบอกไม่ต้องยุ่งลูกสาระเออเดี๋ยวก็เก็บของเสียรักเลยทักบุบหวีหลุดทักบุบพลาดเลยทักบุบหวีร่วงเออเออเออเป็นละค่ะเนี่ยเขาใช้หวีอันนี้นะคะของเขาเป็นหวีไม้มาคอยลูบอุ้ยปวดคอมากมันต้องเกรงคออุ้ยตายแล้วเขาชนกันได้ยังไงวะคนญี่ปุ่นผมบอกให้แม่มาใส่ค่ะบอกให้ตัวแม่มาใส่ดูจะดูว่าเป็นยังไงที่สตาร์ไว้อย่างเงี้ยมันเป็นอาชีพเขาเขาหลายใบอยู่นะมันจะเชื่อมอืมเยอะนะไม่เซ็งหรอกมันแค่นี้มันต้องแต่งให้มากฟังเล่นหนักหัวด้วยผมบึ้มด้วยเยอะคอนเทนต์อีกสองท่อนมันเชื่อเสร็จให้เร็วเนาะเอาละค่ะยังแต่งไม่เสร็จอ่ะแล้วมาเพิ่มอีกขอเพิ่มอีกสคริปต์นึงอ่ะแล้วแต่งก่อนด้วยนะผู้สวยกำลังอ่วมอ่ะบ่นได้อ่ะเดี๋ยวจะก็รู้ใช่ไหมว่าใส่กันก็เลยให้น้องเพียใส่ก่อนได้ใส่กิโมโนแล้วจะรู้นะว่าความทรมานอยู่ที่ไหนปวดหลังด้วยนะกิโมโนอ่ะใช่มันรัดใช่ไหมรัดเจ้าแล้วเนี่ยปวดตรงต้นสันหลังอ่ะเนี่ยอืมสันหลังปวดสวยว่ะนี่ค่ะเจอยิ้มไม่ค่อยได้ค่ะตึงมากเอาไปให้เจ๊หวีที่โทรศัพท์เครื่องประดับใช้เวลานานอยู่เหมือนกันเนาะกับการแต่งครั้งนึงเนาะ10เนี่ยเครื่องประดับมาแล้วปิ่นต่างๆเจ็บบอกให้นะเสียเป็นวิตถ่ายมาแล้วแดงแดงเหรอไปดูนี้มันไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเอามานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้โอเคอุ้ยเป็นไงบ้างค่ะสวยค่ะดูเก็บรายละเอียดค่ะนี่ค่ะเห็นไหมล่ะนี่คือยังไม่เสร็จนะคะเห็นเขาว่าจะมีดอกมงดอกไม้ประดับเขาจะมีอีกเยอะแยะนี่คือคร่าวๆแล้วโอเค